นิตยสารไรดิ้งสาระเพื่อความสะใจนิตยสารไรเดอร์คลับไทยแลนด์จากคนบ้ามอเตอร์ไซค์เพื่อคนบ้ามอเตอร์ไซค์ครับผมเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Speed Rider นะครับทางช่อง Speed Channel True Vision 691ครับเป็นประจำกับพวกเราทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับเวลา 18:30 น.ถึง 20:40 น.ครับเบรกนี้ต้องบอกว่าเบรกสุดท้ายแล้วนะยังคงตอบคำถามยังคงโฟนอินแล้วก็เอลิเมนต์เข้ามาเช่นเคยครับก่อนอื่นครับขอคุณผู้สนับสนุนจะดีครับนี่นิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed Slow Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DIDกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้อ่ะครับจะรีบไปไหนพี่โตจะรีบไปไหนจะรีบไปเที่ยวสุดท้ายรีบรีบมันพันนะครับอ่ะสามารถโทรเข้ามาได้คุยกับเรานะครับสายอยู่นะรวมทั้งเพื่อนๆทักทายเพื่อนๆใน Facebook Live ด้วยนะครับที่เข้ามาดูก็ย้ำอีกทีว่า Facebook Live เราไลฟ์ผ่านทางเพจของ Speed Channel นะครับเพราะฉะนั้นก็เข้าไปกดไลฟ์เพจไปด้วยเวลาเราไลฟ์สดจะได้แจ้งเตือนให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะครับ YouTube ก็ดีนะครับดูผ่าน YouTube ก็ได้ครับก็ได้ดูสดๆผ่านทาง YouTube เข้าไปที่ Speed Channel Official ครับเลือกเป็นไลฟ์สตรีมมิ่งก็ดูสดๆได้สำหรับคนที่อาจจะไม่ได้ติดตั้งกล่อง True Vision ครับนะครับใครที่ใช้ True Vision ก็ดูเราได้ทาง True Vision 691นั่นเองนะครับตอนนี้โทรทัศน์กันได้เป็นสมาร์ททีวีก็สามารถที่เข้าไปดู YouTube ได้สบายเลยเพราะนั้นดูได้เลยครับชัดเป็น HD ด้วยนะครับมาไซสเตอร์ MSX เดิมยังไงให้แรงปลายไหลให้แรงไปไหลเต็มที่ก็น่าจะลดสเตอร์ลงมาสักฟันหนึ่งนะครับถ้าลดลงมาเยอะเนี่ยปลายสีมันห้อยทันทีนะครับลดมาแค่ฟันเดียวก็พอแล้วก็หรืออาจจะเพิ่มสเตอร์หน้า15นะครับเพื่อให้ท้ายเนี่ยมันเดินแรงหน่อยนะครับเดินแบบไหล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 นะฮะไหลไหลแต่ไม่ตึงไหลแต่ไม่ตึงเพราะว่าเครื่องอ่ะมันค่อนข้างจะเล็กเพราะว่ารถเดิมๆเนี่ยของเขาวิ่งได้อยู่ประมาณ90เอาแบบเดิมๆจ๋าเลยนะแต่ต้องการให้มันท้ายเดินไหลไหลซึมๆเนี่ยลึกๆเนี่ยลงเจอหลังฟันเดียวพอก็จะขึ้นไปนิดนึงแหละเพราะนั้นพอแล้วยาวๆลากให้ลึกๆจุกที่น้ำหนักของคนขี่ด้วยนะใช่อันนี้ก็ต้องไปไล่กันดูน้ำหนักนะครับอาจจะลงถึงฟันหรือสองฟันถ้าน้ำหนักคนเยอะหรือคนเบาเนี่ยมันก็ต้องลองไล่ดูลองไล่ดูนะครับรับสายดีกว่ามีสายเข้ามาสวัสดีครับพี่อเนกจากอุดรสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันแต่วันนี้ไม่เจอตัวพี่บอมพี่ตู่พี่พี่เก่งครับพี่ก๊อฟพี่กิ้งครับผมสวัสดีครับพี่เนี่ยเป็นไงครับพี่รถเป็นไงมั่งเอากลับมาแล้วตอนนี้ผมกลับบ้านเลยครับรถ2คันเลยนะครับประมาณทั้ง2คันครับโอเคตอนนี้ปัญหาเรามันเป็นยังไงฮะตอนนี้คือคราวนี้ไอ้คันสตรีทผมอ่ะว่าเขาไม่เอาอะไรให้ผมมาเลยนะมีตั้งแต่ตัวรถคาบูก็ไม่มีเอาคาบูตัวเดียวมาให้ปกติคาบูสตรีทมันมี2ลูกใช่มั้ยใช่ไม่แล้วมันสองสูบนะแล้วไงช่วงบีเออสองสูบแล้วไงแล้วเขาบอกว่าขบูไปไหนอ่ะเขาบอกขบูใช้ไม่ได้เหมือนกันใช้ไม่ได้ก็ใช้ไม่ได้ก็คืนมาดิครับคืนมาเดี๋ยวซ่อมเองซ่อมเองเออยังไงใช้ไม่ได้ก็เอาไปทำไมอ่ะคุณเอาไปก็ใช้ไม่ได้กลับไปนะครับปั๊มเบรกผมก็ไม่ได้ปั๊มเบรกหายอีกรถไปทำล้อปั๊มหายอีกรถดีๆขี่เข้าไปไอ้อู่นี้มันยังไงอยู่ต้องเสียเงิน40,000ไม่ได้อะไรเลยพี่บอมพี่ตู่พี่นี่ดีนะเขาบอกว่าไม่เอาไม่เอาไม่พี่ไม่ต้องจ่ายค่าจอดเขานี่บุญแล้วนะโอ้ยตายแล้วพี่เนี่ยจะเอาไงต่อครับหมายถึงว่าเฮ้ยหาเรื่องคันนี้ผมเอากลับบ้านแล้วผมจะเอามาซ่อมคันนี้นะผมจะให้พี่ก๊อฟหาที่ซ่อมให้ผมหน่อยเดี๋ยวหาร้านได้ได้พี่ร้านที่ทำสตรีทเจ๋งๆอีกคันนึงเป็นอะไรนะ CB 750 CB 750ครับ710 F ใช่ป่ะคันนี้เป็นไรพี่ตอนนั้นอะตัวนั้นไม่ได้เอาไปทำอะไรเลยเอาไปชุบโครเมียมไม่เฉยพวกทำตั้งแต่ปี54อ่ะแล้วมันเรียบร้อยยังแล้วมันคือของกลับมาครบไหมไอ้คันซีบีผมเป็นซากเหมือนเดิมครับเป็นซากเหมือนเดิมทุกอย่างเลยเสียได้โชคหน้าก็ไม่ยังไม่ประกอบไม่อะไรให้ทะเบียนนะครับทะเบียนสองคันไม่รู้จะพูดยังไงนะเอางี้เดี๋ยวหาที่ทำให้พี่เดี๋ยวรีบจามเรื่องให้ว่าใครที่รับทำรถแนวนี้เดี๋ยวหารถตกลงว่ารถไม่มีอะไรเลยใช่ไหมตอนเนี้ยตอนนี้นี่ที่ผมได้คืนมามีซากมาตัวก็มีล้อมาให้แล้วถังถึงน้ำมันอะไรพวกนั้นน่ะถังน้ำมันอยู่ที่บ้านผมประมาณแล้วตั้งแต่ที่ไปรอบแรกสายฟงสายไฟไล่ไม่ยังพี่สายไฟพวกไม่ทำอะไรให้ผมเลยแค่ต่อเฉยๆมันไม่ได้ไหม้ไม่ได้ช็อตอะไรเลยก็ล็อกเขาดีๆขี่เข้าไปดูดิเดี๋ยวรับข้อมูลแล้วก่อนแต่เดี๋ยวผมติดต่อทางแล้วก็มันจะมีที่เสียคือกล่อง CDI เขาอ่ะครับ
ครับกล่อง GDI ที่ว่ามันเสียน่ะแล้วคราวนี้เขาไปติดสตาร์ทเครื่องวันนั้นมันมีน้ำมันออกที่สูบหน้าครับออกตรงฝาสูบครับครับแล้วผมเห็นในรูปแล้วพี่คันสตีด400ไอ้สตีด600พี่อ่ะครับล้อหลังเนี่ยมาใส่ไม่กล้าไปเอาล้อรถยนต์มาพี่เขาตั้งใจอยู่แล้วเขาจะเปลี่ยนทีหลังผมตั้งใจเอามาใส่เพราะว่าล้อมันของผมมีอยู่อันนี้เอาใส่ให้มันเอาไปใส่เขาไปใส่โปอาร์มทำอาร์มเอาไปใส่อาร์มหลังก่อนล้อหน้ากว้างก่อนให้เขาเช็คหน้ากว้างก่อนเดี๋ยวกลับมาเปลี่ยนที่บ้านแต่ไม่ทันนึกว่าล้อนะเพราะล้อลายล้อแบบยนต์มันขับไม่ได้หรอกล้อรถยนต์พี่รถยนต์ล้อรถยนต์นะครับเห็นแล้วครับโอเคเดี๋ยวรับเรื่องไว้เดี๋ยวผมลองติดต่อทางร้านดูแล้วก็เดี๋ยวประสานงานกับพี่ว่าอะไรมันเสียหายอะไรมันพังไปแล้วได้คุยกันเรื่องของราคาแล้วก็จะขนรถมาซ่อมยังไงนะครับเดี๋ยวสแตนบายแล้วกันพี่แล้วเดี๋ยวโทรบอกไม่เป็นไรพี่ผมมีเบอร์พี่เนี่ยอยู่เดี๋ยวโทรหาได้ครับเออครับตอนนี้รถอยู่ที่ไหนพี่รถให้ได้มาขี่หน่อยรถที่รถอยู่ที่ไหนบ้านพี่ที่ไหนที่เลยที่เลยครับอยู่ที่ผมอยู่อำเภอนาด้วงจังหวัดเลยครับอ๋อจังหวัดเลยนะอ๋อโอเคพี่บอมนี่พี่บอมจะไปเที่ยวอยู่ไม่ใช่เหรอไม่ใช่โหยังไม่ได้เอามาดิคุ้งหมิงคุ้งหมิงคุ้งหมิงพี่คุ้งหมิงจะมีโอกาสจะไปแน่นอนจะไปคลาสสิกที่คุ้งหมิงอยู่เล่นกีตาร์ฟังเพลงครับคุ้งหมิงพี่คุ้งหมิงครับโอเคยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับได้ครับเดี๋ยวตามเรื่องให้ไม่ลืมไม่ลืมเรื่องสติกับ CB แต่ศูนย์ได้ครับครับครับโอเคโอเคไอ้ร้านนั่นก็ปล่อยครับพี่ทั้งพี่ทั้งสี่ครับร้านนั่นก็ปล่อยไปแล้วกล่องของพี่กิ้งนี่กล่องของพี่กิ้งนี่ใส่สติดมีอยู่ใช่ไหมครับโอ้ไม่มีครับไม่มีครับไม่ได้ทำทำแต่แบบหัวจีนอย่างเดียวครับทำสูบเดียวอ๋อจะหาได้เนาะครับครับได้ครับใจเย็นพี่เดี๋ยวจัดการให้เดี๋ยวจัดการให้รถอะไรมันติดก่อนก็ได้ครับสตาร์ทติดประกอบเป็นคันก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปแต่งอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวว่ากันของพี่อ่ะเนาะใช่ใช่ขอบคุณมากพี่แจ๊สแจ๊สเดี๋ยวเพิ่งรีบขายนะเก็บไว้ก่อนนะแจ๊สอ่ะมีแจ๊สด้วยรถมอไซค์นี่เอาละเดี๋ยวให้ว่ากันพี่เดี๋ยวให้ว่ากัน 50cc ได้ต้องเก็บนะ 50cc สวยนะผมคลาสสิกมากเพราะเมื่อสมัยก่อนมันรถเล็กที่มันเจ๋งมากทรงช็อปเปอร์เลยออกเทียบกับพี่อ่ะเป็นฮาร์ลีย์เล็กช็อปเปอร์เล็กเคยขี่ไปโอเคครับพี่เดี๋ยวติดตามให้ไม่ต้องกลัวมีเบอร์อยู่แล้วขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับพี่หน่อยครับสวัสดีครับครับผมครับสวัสดีครับครับผมมาพี่ก็โพสต์เป็นแฟนรายการด้วยเอาแอดเฟซมาทุกอย่างเลยโพสต์รูปที่ร้านด้วยมีรูปหน้าช่างคนนี้ด้วยผมก็ช่วยแชร์ไปเรียบร้อยแล้วนี่ครับแล้วจำหน้าแม่นๆช่างคนนี้นะครับอยู่ที่อุดรเป็นบทเรียนเนาะราคาแพงก็มีคนเข้ามาเม้นว่าโอ้โหไม่มีจรรยาบรรณหนูอย่างนี้นี่นั่นอะไรเยอะแยะมันก็ไม่เจริญแหละชาตินี้เอาบอกเลยด้วยกันมีคนแช่งแบบนี้เลยก็ไม่ใช่กล้าเข้าร้านแล้วล่ะเข้าไปรถปี5460ยังไม่ทำเลยจะทำเขาเรียกอะไรทำประกอบธุรกิจได้จะเป็นช่างมันต้องมีจรรยาบรรณถูกไหมพี่กิ๊งมันทำแบบนี้มันไปยำของลูกค้าเอาของลูกค้าไปขายเอาคันนี้มาสับคันนี้มันเสียจรรยาบรรณหมดเลยก็ฆ่าตัวตายอ่ะเขาให้ไปทำล้อขบูเสียก็ถอดขบูเข้าไปทำไมอ่ะเขาไม่ได้ให้บอกพี่ทำขบูพี่ก็ไม่ต้องไปถอดของเขารถพี่ไม่ต้องไปยุ่งเผื่อใครยังไม่ได้ดูนะเขาเอาสตรีท600ไปเพื่อจะไปแปลงล้อหลังโตอ่ะใช่ปรากฏว่าไปลื้อเขากระจัดกระจายแล้วไปบอกเขาเครื่องพังให้เอาแนะนำบอกเอาเครื่อง400มาใส่ไหมจะบ้ารถสตีด600บอกเอาเครื่องรถเดิมๆเนี่ยเขามีแต่เพิ่ม CC อันนี้มันรถ CC ไปรถเขามีทะเบียนดีๆให้ไปทำล้อหลังแต่ไปลื้อเขาซะงั้น CB 750ก็ไปชุบโครเมียมจะชุบโครเมียมก็ไปลื้อซะเป็นซากเลยเอากลับมาไม่ครบของไม่ครบอีกแล้วไม่ชุบด้วยนะแล้วยังไม่ได้ชุบด้วยไม่ชุบด้วยไม่ชุบสักชิ้นเลย6ปีตั้งแต่ปี54ซ่อมกัน 5-6 ปีแล้วนี่ครับเสียเงินไปตั้ง 4-5 หมื่นไม่ได้เลยตังค์ด้วยนะพี่เอารถไปทิ้งตังค์ก็จ่ายของก็ไปให้นะของที่แปลงไม่ได้ให้ทางร้านซื้อนะเอาของมาให้แปลงเฉยนะครับแปลงจริงๆแปลงไปอะไรไม่รู้ไปซ่อมซาเล้งเหรอมาซ่อมจักรยานมอเตอร์ไซค์หรือไม่ก็ซ่อมจักรยานเดี๋ยวไปซ่อมมอเตอร์ไซค์เลยร้านเนี้ยมาดูเอสเอ็มเอสต่อไปดีกว่าทิ้งเรื่องนี้ไปก่อนแนะนำเครื่องนะครับเวฟ 125i ปี06ครับนะครับล้อโตวิ่ง100ครับยาวๆทนๆเนี่ยนานๆทนๆเวฟ 125i นะเดิมๆเนี่ยนะฮะก็วิ่งได้อยู่ประมาณสัก100 100ถึง110พอเราใส่ล้อโตปุ๊บแน่นอนนะมันเรื่องของการแบกน้ำหนักที่มากฉะนั้น90ได้มั้ยใช่สิ่งนึงที่อยากจะทำเครื่องโดยที่ทนอึดทนเหนียวเนี่ยผมแนะนำให้ทำเป็นลูกเชียร์ไปนะครับลิ้นก็ไประเบิดลิ้นสักหน่อยนึงนะครับระเบิดลิ้นเข้าไปคอยางก็เปลี่ยนหน่อยเพื่อให้มันใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็การลงสเตอร์ก็น่าจะลดสเตอร์หน้าจาก14ให้เป็น13ฟันนะครับความเร็วน่าจะเพิ่มขึ้นแล้วมัน
ช่วยชดเชยในรอบปลายได้ดีนะครับเอาแค่นี้พออึดทนเหนียวไม่ต้องงบประมาณก็ไม่ต้องเยอะไม่เยอะครับเยอะไม่ต้องไปยาวเกินเพราะมันเดี๋ยวถูถ้าลามไปแคมป์นี่ยาวแล้วมันก็จะมีอีกแบบนึงก็คือใส่ชัก3นะใส่แคมป์มันจะไม่ทนแล้วทีนี้มันจะไม่ทนมันจะเริ่มพังขึ้นไปเรื่อยๆแค่นั้นขวานแต่ลูกเชียร์ก็พอมันแรงแต่ไม่ทนนี่แค่เพิ่มกันความจุความจุขึ้นมาใช่นะครับเน้นเครื่องกำลังที่มันหายไปช่วยตรงนั้นออกมาชดเชยล้อไล่สเตอร์สักนิดนึงครั้งนี้ก็ปิดปานแล้วปิดปานแล้วหรือไม่ก็อีกทีก็สวมกล่องเข้าไปอีกสักลูกนึงนี่เพิ่มมาเพิ่มท็อกสักหน่อยเรียบร้อยอีก980บาทเท่านั้นเองครับผมมาต่อไป KSR ใส่กล่องของช่างกิ้งดีไหมครับไม่ได้เลยครับเพราะรุ่นนี้จะเป็นรถคาร์บูเรเตอร์นะครับต้องเป็นหัวฉีดต้องเป็นหัวฉีดนะครับถึงจะใส่ได้ครับกล่องนี้เป็นกล่องที่ใช้กับรถหัวฉีดนะครับต้องบอกเลยกล่อง GLP ครับเป็นเน็บสวยได้ฮะเป็นเน็บทำไมเราเพราะกล่องเน็บเป็นเน็บสวยๆเปิดมาพอวิ่งจังใส่กล่องพิกกิ้งว้าวในเคสอยากแรงก็ไปนู่นแหละจะทำคาร์บูไปใช่แล้วคาร์บูทำง่ายอยากแรงคาร์บูเดี๋ยวไปไล่นมไปหาพี่อ้นก็ว่าไปพี่อ้นห้วยขวางอยากแรงเรื่องคาร์บูหาพี่อ้นอยากหัวฉีดนี่มาพิกกิ้งครับเขาแยกกันขายของเดี๋ยวว่าพี่อ้นขายกล่องด้วยนะแอบขายกล่องนะพี่อ้นนะอันนั้นกล่องคาบูกล่องคาบูกล่องคาบูอันนี้ก็เล่นมันคุณก็ต้องตบสิผมชมแล้วคุณต้องตบมาคุณต้องช่วยหากินหน่อยดิขอทราบราคาซูซูกิสตอร์มวีสตอร์มเหรอวีสตอร์ม250นะครับมันไม่เข้าในใบไทยครับยังไม่เข้าครับราคามันก็ยังไม่ชัวร์ครับเข้ามาจะต้องมีเรื่องของภาษีอีกในเรื่องของค่าภาษีนู่นนี่นั่นจะอัพไปเท่าไหร่ไม่รู้นะครับเพราะนั้นต้องรอเขามาเปิดตัวจริงๆตอนนี้บอกไปเข้ามามันอาจจะไม่ตรงไงนี่ดีกว่าย้ำคำถามดีกว่าคำถามอีกทีนี้เพราะว่าตอบเข้ามาน้อยว่าใน Facebook ไลฟ์ด้วยที่เราจะแจกเสื้อทำยังไงถึงจะได้เสื้อ สวยด้านหลังเนี่ยRubber Rebel Groundนะครับครั้งที่2นี้ครับจะจัดขึ้นที่ไหนฮะที่ไหนเราไม่บอกหรอกครับว่าจะที่ Impact เมืองทองเราตอบมาได้ เราไม่บอกหรอกพี่ตอบมาได้ทาง SMS หน้าจอครับคอมเมนต์ใน Facebook ไลฟ์นะครับใครดูเราสดๆอยู่ตอบคำถามมาเดี๋ยวแจกเสื้ออยากแจกครับอยากแจกเสื้อสวยๆนะแถวๆเล็กใกล้ๆเล็กอ่ะแล้วก็ถ้ารางวัลเสื้อนี่มีรางวัลมีอีกอันนึงคือรูปฉายลักษณ์ของรัชกาลที่9ด้วยเป็นสีน้ำนะฮะหลายรางวัลเลยนะครับจัดไปตอบเข้ามากันเยอะๆนะครับเราอยากแจกของดีๆนะครับภาพสวยๆอ่ะไปดูซุปเปอร์โฟเทคกับไม่เทคราคาต่างกันเยอะไหมเมื่อก่อนก็ต่างแสนกันนะต่างเยอะโดยประมาณแต่ตอนนี้มันเป็นแต่รถมันเป็นราคามือสองแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันจะต่างก็ยังต่างอยู่แต่ไม่ถึงแสนแล้วไม่ถึงหรอกแค่หลักก็จะหลักหมื่นครับผมตัวไหนน่าเล่นก็ต้องตัวเทคเลยแน่นอนแน่นอนครับเวลาเทคเปิดการทำงานมันก็สปีดปาร์ตเราใจง่ายให้นึกถึงเครื่องรถยนต์อ่ะที่เป็นเครื่องยนต์บาแปรผัน VTEC เนี่ยครับฮอนด้าตัวมอเตอร์ไซค์ก็มีระบบเดียวกันนี่แหละก็ใช้คันรอบทำงานถึงรอบ VTEC เปิดมันก็จะวี๊ดออกไปอีกถามว่ามันจุกจิกมันไม่จุกจิกครับเพราะตัวนี้มันมาตามรอบเครื่องมันไม่มามันไม่มาพร่ำเพื่อไม่ใช่ไม่ได้มาพร่ำเพื่อจริงก็คือว่ารอบมันถึงรอบ VTEC เปิดรอบถึงปุ๊บ VTEC ก็เปิดก็คือแคมองศาแคมลูกเบี้ยอะไรทำงานมันไม่ได้มาพร่ำเพื่อนะเมื่อมีการทำงานในรอบที่แบบว่าสูงในระดับที่เขากำหนดนะฮะตัวเทคก็จะเปิดไม่ใช่แบบว่าคำนวณจากรอบเครื่องแล้วเอาระเบิดไฟฟ้าเข้าไปไม่ใช่อันนี้คือเขาดูจากรอบที่มันหมุนแล้วมันจะมีเหมือนกับเซนเซอร์ที่ค่อยๆใช่จับพอรอบได้ปุ๊บเทคก็จะทำงานรอบเครื่องยนต์ก็ทำงานให้เร็วๆขึ้นกันอะไรเงี้ยนะครับเล่นเทคดีกว่าครับนี่นะครับแล้วก็ไม่จุกจิกเพราะว่าเขามาเต็มระบบแล้วตัวนี้นะครับแล้วก็ได้รับความนิยมด้วยนะครับโซนิกทำรูปอะไรดีอะไรขออึดทนเหนียวครับอึดทนเหนียวอีกแล้วนะครับโซนิกนะถ้าคิดจะทำลูกเดิมเนี่ยนะผมว่าแนะนำเป็นลูกเดิมในไซส์ดีกว่าก็คือไซส์ร้อยเป็นโอเวอร์ไซส์ไปโอเวอร์ไซส์อยู่ในนั้นโอเวอร์มันก็จะเป็นของเทียมไปเช่นไซส์150ไซส์200ซ้ำไซส์300อะไรพวกนี้จะเป็นของเทียมหมดเลยแต่คำว่าลูกสูบในไซส์ก็คือในไซส์ของ50 75ไซส์100ไซส์100เราควานเป็นไซส์100ไปนะครับไซส์100ไปก็คือนั่นแหละฮะอึดทนเหนียวอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าโซนิกส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะใส่ลูก CB กันแน่นอนครับแรงไม่แรงแต่มันจะพังเร็วแต่ถ้าเกิดว่าลูกสูบไซส์100หรือในไซส์เนี่ยมันอึดทนเหนียวแรงก็แรงอยู่แล้วต้นกลางปลายมาแน่นอนนะครับเราทำวาล์วไปด้วยแล้วก็ใส่แคมไปด้วยคาร์บูสักนิดนึงคาร์บูเอ็นโปสักลูกนึงก็เหลือเฟือแล้วครับไล่สเตอร์อย่างนิดนึงใช่ครับอึดทนเหนียวแน่นอนไม่ได้สูงมากนะไม่สูงมากครับโซนิกถูกอยู่แล้วลูกในไซส์นี่ถูก
ลูกในซ้ายคว้านด้วยเนี่ยเต็มที่ถ้าเราทำเองเนี่ยจะอยู่เต็มที่ไม่เกิน 1,200 บาทง่ายๆผ่าเอาถอดเสื้อมาซื้อลูกมาไปร้านคว้านแป๊บเดียวลูกแหวนสลักพร้อมเนี่ยราคาอยู่500กว่าบาทนี่ค่าคว้านอีกประมาณ 5-600 เอ้ยค่าคว้านเนี่ยประมาณ 150-200 อ๋อเหรอประเกณฑ์ก็ชุดนึงก็อยู่ประมาณ100นึงก็ตีเอาแล้วกันถ้าเราทำเองเป็นนะถ้าเกิดเราไปจ้างช่างเขาแน่นอนอยู่แล้วก็ต้องมีค่าเซอร์วิสหน่อยค่าเซอร์วิสอยู่แล้วนะครับประมาณนี้อึดทนเหนียวแน่นอนครับใส่ร้อยครับโดยประมาณกล่องปลดรอบของ GLP ใช้ดีมากรอบมาไวอันนี้มาชมมาชมแสดงว่าลองแล้วบิดได้ลึกขึ้นนะครับเปิดคันเร่งได้ดีครับคันนี้ผมให้ไปลองนะครับไปลองให้กับ CB 300คันแรกที่ให้ทำการทดสอบไปขึ้นไดโน่แล้วให้เขาไปวิ่งทริปไกลว่ามีผลข้างเคียงไหมมีสะดุดมีวอดมีวูบไหมอะไรไหมปัญหาต่างๆจุกจิกไหมให้เขาทดสอบพอทดสอบมาปุ๊บเนี่ยท่านนี้แหละครับก็ส่งคอมเมนต์มานะครับก็เดี๋ยวเร็วๆนี้นะครับก็จะมีการรีวิวเอารถเข้ามาดูว่าการติดตั้งง่ายไหมจูนยังไงปลดยังไงอะไรไงเดี๋ยวติดตามชมครับอ่ะนะครับมีอีกไหมครับ SMS ทาง Facebook มีไหมตอบคำถามครับอยากได้เสื้องานจัดที่เมืองทองธานีครับครับอันนี้ทาง Facebook นะทีมงานดูด้วยนะครับตอบมาแล้วนะครับ ตอบได้2ช่องทางนะครับไม่จะเป็นทางไลฟ์สด Facebook แล้วก็ทางรายการสดแต่ชุมชั้น691นะครับพี่เนกก็มาครับอยากได้เสื้อครับแต่ดูไม่ทันตอนที่พี่บอกสถานที่ออกไปกินข้าวเดี๋ยวผมโทษเราไม่บอกหรอกไม่บอกนะครับอยู่แถวแจ้งวัฒนะผมไม่บอกหรอกไม่บอกหรอกอยู่แถวจัดตรงทะเลสาบนั่นแหละไม่บอกหรอกเมืองทองธานีอ่ะไม่ใช่แถวนั้นแหละมีคำถามอีกไหมใน Facebook Live มีไหมครับเลื่อนมานั่นไงตอบมาเลยทีเดียวแม่เร็วจังนะครับอะไรเงี้ยคือถ้าเข้ามาเยอะเราก็จะมีการแรนดอมนะครับแล้วก็มีพระบรมฉายาลักษณ์ด้วยของรัชกาลที่9แล้วรับแรนดอมผู้โชคดีไปมีเสื้อสามรางวัลมีพระบรมฉายาลักษณ์10รางวัลเป็นลายเป็นสีน้ำมีตัวรับเบอร์ตัวเดียวมีโลโก้อยู่โลโก้งานเขาก็ถือว่าสวยงามอ่ะตามท้องเรื่อง SMS มีไหมครับ SMS หน้าจออ้าวมาอีกคนนึงครับมาว่าไงครับเมืองทองธานีด้วยครับนี่พี่ขอนแก่นนี่แฟนครับอย่าลืมนะครับเข้ามามีข้อแม้เข้ามาใน Facebook อ่ะ Facebook ไลค์อ่ะอย่าลืมกดไลค์กับกดแชร์นะครับคนอื่นจะได้ดูด้วยใช่แล้วเวลาคราวหน้าเราไลค์ก็จะแจ้งเตือนเข้าไปฝากกดไลค์ในเพจของ Speed Channel ด้วยรวมทั้งหลายๆช่องทางที่สามารถดูติดตามรายการ Speed Rider ได้คือใน YouTube นะครับเข้าไป Speed Channel Official เลือกไปไลฟ์สตรีมมิ่งคนที่ดูอยู่ทาง True Vision ก็คือ True Vision 691นะครับก็บอกว่าเป็นหลายๆช่องทางที่คุณผู้ชมสามารถรับชมพวกเราได้รวมทั้งติดต่อพวกเราได้นะครับไม่ว่าจะเป็น SMS หรือจะเป็นคอมเมนต์ใน Facebook Live หรือจะฝากคำถามในเพจได้หมดนะครับรวมทั้งสามารถโทรเข้ามาสดๆในรายการได้ด้วยตรงนี้แหละครับอย่างสำคัญคือเราก็จะพยายามหาของมาแจกเรื่อยๆนะครับก็จะมีกิจกรรมให้ด้วยร่วมสนุกกันไปเรื่อยๆพี่ทิ้งก็ติดกล่องเมื่อกี้กล่องเดี๋ยวคลินิกทั้งหน้าคลินิกด้วยแจกกล่องด้วยทีเดียวเลยโอ้มีแคมด้วยดีมีแคมด้วยมีแคมด้วยวันอังคารนี่แหละครับแน่นอนนะฮะแน่นอนนะทีมงานนะจะได้เตรียมเครื่องมือมาลื้อเครื่องมือเราประกอบเองนะประกอบเองวันนี้ต้องบอกว่าหมดเวลาแล้วนะครับต้องขอบคุณเอลฟ์มอโตโฟเทคแรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพบิ๊กไบต้องเอลครับครับผมพบกับเราใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:30 นถึง 20:40 นครับครับผมทางช่อง True Vision 691กับรายการ Speed Rider วันนี้พวกเรา4คนลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ